ภัยแรงปี2558ใน59ได้ทันเวลาขอเสียงปรบมือนะคะจากพี่น้องทุกท่านค่ะครับและลำดับต่อไปนะครับแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับจำนวน400กระสอบกระสอบละ15กิโลกรัมนะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับลำดับที่2นะครับเป็นการมอบพันธุ์ต้นหม่อนนะครับจำนวน 200,000 ต้นได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมครับเรียนท่านรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีเลขาธิการสปกหัวหน้าศูนย์ราชการสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนชาวอุทัยธานีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจจริงๆนะครับผมนอนไม่หลับตั้งมาคืนแล้วนะเพราะว่ามาแล้วมันจะเห็นอะไรบ้างมันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเป็นอย่างที่เราวางแผนไว้หรือไม่นะครับเมื่อมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับนึงนะครับผมคิดว่าวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันครบรอบ100ปีของสากลด้วยนะครับตรงวันพอดี26กุมภาพันธ์นะครบรอบ100ปีสากลสากลมีกี่อย่างรู้ไหมเอาใครตอบได้ตอบมาคนนี้เอาตัวเลขทั้งนั้นแหละเอาชาวบ้านประชาชนได้เดี๋ยวให้ไก่อีก5ตัวแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนะมันต้องใช้เวลากันสากลมี7ประเภทนะมีสมาชิกอยู่8ล้าน9แสนคนทั้งโลกไอ้ทั้งประเทศนะเยอะนะเกือบ10ล้านนะ10ล้านนี่คือกำลังสำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศด้วยนะเพราะนั้นท่านต้องใช้ช่องทางของสากลเป็นทางเลือกอีกทางนึงทำยังไงสากลนั้นจะมีสามารถทำงานแข่งขันได้กับธุรกิจเอกชนได้ที่เราเรียกว่าโซเชียลอะไรล่ะธุรกิจเพื่อสังคมนะครับโซเชียลบิสเนสหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือต่างที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนวันนี้ต้องเข้าใจคำเหล่านี้แล้วนะวันนี้ต้องสปีกภาษาอังกฤษได้บ้างแล้วนะชาวบ้านประชาชนนะเราพูดกันเยอะแยะไปหมดหลายคำนะวันนี้ connectivity บ้างความเชื่อมโยง economy sustainable รู้จักไหมต้องพัฒนานะก่อนอื่นก็ต้องแสดงความดีนะครับเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตเป็นรูปที่ดินเมื่อกี้ฟังท่านเลขาพูดแล้วผมก็ฟังตามมานะท่านพูดเท้าความเป็นมาต่างๆทั้งสิ้นนะครับทั้ง 3-4 ท่านผมเข้าใจแล้วล่ะนะจริงๆแล้วก็ทั้งหมดนั้นคือได้นำมาสู่กายบัตรนะรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลคือผู้กำหนดนโยบายของทั้งประเทศเมื่อนโยบายกำหนดลงมาแล้วมันก็จะมีแท่งลงมาข้างล่างในสายการบริหารและการแผ่นดินส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นลงมาถึงผู้ว่าการจังหวัดใช่ไหมผู้ว่าก็ลงมาถึงใครตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นก็อบต.ทั้งหมดนี่คือกลไกทั้งสิ้นในการทำประชารัฐนะเมื่อกี้ฟังเพลงอะไรเพลงอะไรนะแผ่นดินของเราใช่ไหมมันมีอยู่คำตรงนั้นแหละเรามีป่าไม้สมบูรณ์วันนี้อาจจะใช้ว่าเรามีป่าไม้สมบูรณ์ไม่ได้เพราะเราเคยมีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า40ล้านไร่วันนี้เหลือประมาณไม่ใช่ 40% วันนี้เหลือ30นะ30ป่าใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรก็นับป่ามันหมดอ่ะวันนี้ต้องทำให้ป่ามันขึ้นไป40พอ40ขึ้นมาปั๊บเดือดร้อนพื้นที่บุกรุกจะทำยังไงเพราะนั้นผมถึงบอกว่าการบริหารการในวันนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องนำไปสู่การปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้ทุกคนมีที่ทำกินนะเพราะที่ผ่านมาก็ทุกคนก็อยู่ในท่ามกลางความหวาดระแวงเสมอมาว่าเดี๋ยวถูกจับอีกแล้วบุกรุกเข้าไปถูกจับวันนี้รัฐบาลต้องจัดระเบียบแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้เห็นใจว่ารัฐบาลไม่สามารถจะหาที่ดินแล้วให้สิทธิทั้งหมดในเวลาเดียวกันขนาดนี้ไม่ได้จนกว่าที่เราจะทำให้ทุกอย่างมันเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองก่อนนะครับมันถึงจะได้วันนี้ขอไปก่อนนะคงไม่มีใครขัดแย้งนะไหนมีใครมีปัญหาไหมทำให้ท่านนั่นแหละทำให้ท่านท่านจะได้สบายใจทีว่าต่อไปนี้เราทำงานในที่มันถูกกฎหมายนะนะเพราะนั้นวันนี้ที่มาเนี่ยมาครั้งแรกก็มีความสุขนะเห็นพิธีกรแต่งตัวสวยอย่างนี้นะถามว่าผ้าที่ไหนบอกผ้าที่นี่ถามท่านผู้ว่าอะไรล่ะผ้ากระมาที่ไหนผ้ามาที่นี่ผ้ามาที่นี่แล้วผมก็ถามว่าได้มีการพัฒนาไปถึงมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าผ้ากระมาพอไปทุกจังหวัดมีผ้ากระมาขายทุกจังหวัดนะ
ถ้านับที่ผมคาดพุงมาเนี่ยร้อยกว่าผืนแล้วเพราะนั้นทำไงร้อยกว่าผืนมันจะมีมูลค่ามากกว่าพักมาร้อยผืนก็ทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นไปทำที่ตกแต่งประดับเมื่อกี้ที่ผมดูแผงอะไรเมื่อกี้ตรงไหนนะไปแล้วแผงที่เป็นจีบๆอ่ะไอ้แบบที่นี่อ่ะทำให้เล็กลงก็ได้วันหน้าอันนี้โอเคแต่ทำอย่างนี้มันไม่ประดับให้ผมดูให้ทุกคนสวยงามมันหน้ามันต้องขายได้เนี่ยเพราะนั้นทำเป็นแผงทำเป็นแผ่นทำอะไรได้ไหมแล้วไปขายเพื่อเขาไปตกแต่งบ้านทำเป็นกล่องทำไปตั้งบูมห้องอะไรอย่างเงี้ยนะไปเปิดตลาดเข้าไปประดับบ้านห้องน้ำห้องส้วมอะไรก็แล้วแต่ไปนั่งสบายใจดูพักบ้าไปนะนี่แหละคือเขาเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่เพิ่มมูลค่าให้สินค้าที่เราผลิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมอะไรต่างเหล่านี้มันต้องทำให้มีราคาสูงขึ้นนะโดยใช้เอกลักษณ์ของเราก็คือของไทยอ่ะนะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีอยู่แล้วแต่ละพื้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าต่างทำให้มันมีคุณค่าอย่าไปทำเหมือนกันทั้งหมดมันมีความแตกต่างมันจะขายได้นะแล้วต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นไปแปรรูปมันออกมานะไม่ใช่ทำทุกอย่างเหมือนกันหมดนะทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทำเหมือนกันหมดนั่นแหละคือสิ่งที่มันผิดมาโดยตลอดนะรัฐบาลก็พยายามจะลงรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับมันอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลยุ่งไปมากเกินไปหรือเปล่าประชาธิปไตยหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงล่ะประชาธิปไตยมากๆเป็นไงมันไม่เกิดขึ้นนะที่จะทำให้ทุกอย่างมันแก้ไขไปรูปได้โดยเร็วนะครับวันนี้เรามาช่วยกันในการไปรูปประเทศดีกว่านะเพราะนั้นทุกคนทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยฟังทันไหมครับเนี่ยจะได้ช้าลงสักหน่อยนะประเทศไทยเป็นทั้งภูมิเกษตรกรรมนะครับผมจำตัวเลขได้ประมาณ120กว่าล้านไร่เป็นเนื้อที่ดินของประเทศเราเนี่ยนะใน127ล้านไร่47ล้านไร่เป็นการทำพื้นที่การเกษตรนะเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะของพื้นที่ประเทศทั้งหมดการเกษตรเหล่านี้มันมีทั้งในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานมีทั้งพื้นที่น้ำท่าน้ำฝนอะไรที่ว่าเมื่อกี้ทั้งหมดใช้ในการปลูกทำการเกษตรเพราะฉะนั้นใน47ล้านไร่มันจะสามารถเพิ่มเขตชลประทานซึ่งวันนี้มีประมาณ 30% ของ47ล้านไร่นะ20กว่าถึง30เราขึ้นได้ไม่เกิน 40% นั้นเราจะปลูกข้าวเหมือนกันทั้งประเทศไม่ได้เราจะปลูกอะไรพืชใช้น้ำมากเหมือนกันทั้งประเทศไม่ได้อีกแล้วเพราะนั้นเราต้องเร่งจัดระเบียบวันนี้ให้ได้โดยเร็วไม่งั้นพี่น้องจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้เพราะว่าอะไรวันนี้โลกเจอกับสภาวะอะไรนะเรียกอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงโลกอากาศเปลี่ยนแปลง climate change ใช่ไหมอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงในภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นแผ่นดินถล่มนะแห้งแล้งเป็นทะเลทรายมันเกิดขึ้นทั้งโลกวันนี้ใบนี้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรการความขัดแย้งนะการก่อการร้ายนะความยากจนความเหลื่อมล้ำในทุกพื้นที่ในโลกใบนี้ประเทศไทยถือว่ายังดีถ้าเราไม่ขัดแย้งกันมากๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเหล่านั้นเราก็ช่วยกันใช้วิกฤตวันนี้เป็นโอกาสของพวกเรานะครับในการที่จะทำไงให้ประเทศไทยมันเข้มแข็งให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อจะรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเวลา5ปี10ปีข้างหน้านะงั้นถ้าเราจะทำการเกษตรเหมือนเดิมอย่างเดียวหรือตามนโยบายที่มันไม่ค่อยจะเขาเรียกอะไรล่ะเป็นรูปธรรมมากนักเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหานะถ้าทุกคนปลูกข้าวทั้งหมดทำนาปลังทั้งหมดทำนาปลังคนละ 3-4 รอบมาจะเอาน้ำที่ไหนท้ายสุดก็ต้องรัฐบาลก็ต้องมาเยียวยาเมื่อเยียวยาแล้วจะเอาเงินที่ไหนเพราะรายได้ของประเทศมันมาจากหลายทางด้วยกันนะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งท่านจำไว้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถทำระบบชลประทานได้ไม่เกิน 40% ของ47ล้านนะที่ทำการเกษตรท่านคิดเอาที่ว่าแล้วจะทำยังไง47ล้านเนี่ยถ้าอยู่ระบบชลประทานมันสามารถปลูกพืชอะไรที่ต้องการได้ในตามคุณภาพของดินของความสูงความทั่วอะไรก็ว่าไปแต่ที่เหลือล่ะ40ของ47ล้านก็ประมาณครึ่งกว่า20กว่าล้านอะไรทำยังไงที่ใช้น้ำฝนใช้น้ำท่าน้ำคลองน้ำอะไรทั้งหมดนั่นแหละคือปัญหามันต้องมาจัดสรรที่ดินแบบนี้นะผมอธิบายความเป็นไปมาก่อนของแนวคิดของรัฐบาลนะครับวันนี้ถ้าเรามองว่าสังคมเกษตรกรรมเรามีปัญหามีปัญหาอะไรราคาสินค้าตกต่ำใช่ไหมครับตกต่ำเพราะอะไรเพราะเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางประเทศไทยมีรายได้ปานกลางของโลกใบนี้เมื่อเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสิทธิประโยชน์ที่เราเคยได้จากการค้าขายระหว่างประเทศต่างประเทศมันลดลงทั้งหมดเมื่อลดลงทั้งหมดแล้วต้นทุนการผลิตของเรามันสูงขึ้นค่าแรงสูงขึ้นสินค้าที่เราออกไปข้างนอกแข่งขันเขาไม่ได้เพราะอะไรต้นทุนมันสูง
ช่ไหมเราไม่สามารถจะดั้มราคาลงสู้กับประเทศอื่นเขาได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวยางอะไรก็แล้วแต่เพราะต้นทุนต่อไร่เราสูงมากวันนี้ต้องมีการปรับปรุงตั้งแต่ต้นทางเราต้องมองปลายทางกับว่าเราจะผลิตมาเพื่อใครวันนี้เพื่อ1ขายต่างประเทศ2เพื่ออะไรเพื่อกินอยู่กันเองตามแนวทางบ้านที่หัวนะ3ก็คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะแล้วก็ขายที่ว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านต้องไปมองในแง่มุมของสากลท่านอย่าหวังเพียงแต่เพียงความเข้าของกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องสร้างแผนของท่านสร้างธุรกิจของท่านเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นความเป็นไปได้ครั้งนี้ก็คือสากลของท่านมีสากลการเกษตรสากลออมทรัพย์สหกรณ์ประมงสหกรณ์อะไรเยอะแยะนะสหกรณ์เครดิตยูเนียนมี7อย่างนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเข้มแข็งผมก็มีคิดอย่างว่าเอ๊ะทำไมสหกรณ์มันจะทำเป็นสหกรณ์ธนาคารของสหกรณ์จริงๆไม่ได้หรือก็ได้ให้แนวทางไปว่าไอ้กฎหมายว่าไงถ้าเราสามารถรวมกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดขึ้นมาเป็นธนาคารของประชาชนได้นะโดยทุกคนถือหุ้นนะจะได้หรือไม่ก็ไปพิจารณากันมานะครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังให้แนวทางไปแล้วว่าทำเป็นไม่ได้มันก็คู่ขนานไม่กับทางของรัฐคือธกส.ปัจจุบันซึ่งเป็นธนาคารคนจนน่ะนะนะแต่ก็มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราใช้เงินจำนวนมากนะครับมันก็ต้องมีเงินที่จะต้องเผื่อแผ่ในการที่จะต้องเผื่อ NPL เผื่อหนี้ศูนย์เผื่ออะไรมันต้องมีอ่ะให้เปล่าๆมันก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีธนาคารของท่านท่านจะได้เข้มแข็งท่านเองแล้วท่านในพื้นที่ของท่านวันนี้ถ้าเรารวมสากลออมทรัพย์ในพื้นที่ในอำเภอของท่านให้มันรวมกันซะเงินทั้งหมดเป็นก้อนนึงแล้วมาดูแลภาคการผลิตดูซิว่าเราจะลงทุนให้เป็นปัจจัยผลิตเท่าไหร่นะอันไหนจะกู้อะไรก็แล้วแต่ก็ไปว่ากันมานะลองไปปรับรูปแบบมาฝากกระทรวงเกษตรไปด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะที่เราทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเพื่อให้ทุกคนมีความสุขสบายใจว่าเราอยู่ในที่ที่ถูกกฎหมายนะบางคนบอกว่าไอ้ที่มันน้อยเกินไปหรือเปล่า 4.5 ไร่ผมถามว่าไอ้5ไร่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีคนละ25ไร่30ไร่มันปลูกได้เท่าไหร่มันปลูกข้าวได้เท่าไหร่ปลูกพืชได้เท่าไหร่มันก็ปลูกได้5ไร่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันมีน้ำแค่นั้นแต่วันนี้เราทำไมต้องใช้5ไร่เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานว่าเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ให้น้อยที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการบริหารจัดการในพื้นที่เหล่านี้ด้วยการบริหารจัดการน้ำฐานวัวพื้นฐานอะไรต่างเหล่านี้ให้มันดีขึ้นลองดูสิครับผมอยากให้สหกรณ์ระบำวันนี้นะเป็นตัวอย่างของทั้งประเทศทำได้ไหมครับแต่ได้คนเดียวที่เหลือไม่ได้เลยได้ไหมนะทุกคนจะต้องภูมิใจว่าวันนี้เรามันเริ่มแล้วเริ่มปฏิรูปประเทศปฏิรูปเกษตรกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศเริ่มจากท่านมันต้องเริ่มจากภายในเริ่มจากจิตใจของท่านเองอย่ามัวแต่หวังพึ่งคนอื่นรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนทั้ง70ล้านคนนะวันนี้มีสากลอีกทั้งหมด 8,000 กว่าสากลทั้งประเทศ 8,900 มั้งตัวเลขไม่ใช่สากลระบำที่เดียวเพราะนั้นต้องนึกถึงสากลอื่นๆนึกถึงคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยรวมกันมี2อย่างทําเค้าเรียกประเทศไทยคืออะไรแผ่นดิน2คือคนที่อาศัยในแผ่นดินนั้นก็คือที่นี่คือลานศักดิ์ใช่มั้ยนะแล้วระบำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องนึกถึงคนอื่นมันถึงไปสู่อะไรเมื่อกี้นี่อะไรเต้นเมื่อกี้จําได้มั้ยค่าย่อม2ประการไงเล่านั่นแหละคือต้องเผื่อแผ่แบ่งปันนึกถึงคนอื่นจิตสาธารณะประเทศไทยต้องกลับมาถึงตรงนี้เป็นสังคมที่เข้มแข็งสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมที่รังเกียจคนทุจริตนะสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นอย่าให้ใครมาบิดเบือนเหล่านี้อีกต่อไปมันก็จะเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นความเป็นธรรมก็จะกลับมานะวันนี้รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการที่แก้ปัญหาประชาชนในทุกมิตินะครับเพื่อจะลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างสังคมที่เข้มแข็งต่อไปอนาคตเราพูดแล้วว่าเราจะต้องเป็นสังคมที่เข้มแข็งเราจะต้องเจริญเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันคือ strong together ก็คือต้องจูงกันไปนะพี่ป้าน้าอาพ่อแม่ลูกจูงไปจูงเพื่อนไปจูงน้องไปให้มันเข้มแข็งขึ้นทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะเมื่อจังหวัดมันเข้มแข็งกลุ่มจังหวัดมันก็จะเข้มแข็งเมื่อกลุ่มจังหวัดเข้มแข็งภูมิภาคก็เข้มแข็งเมื่อภูมิภาคเข้มแข็งมันก็ไปเชื่อมต่อกับCMV รอบบ้านรอบประเทศทั้งด้านการผลิตการตลาดการแปรรูปมันก็ร่วมมือกันนี่คืออาเซียนกำลังเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่มกราคมนี้เป็นต้นมานะครับเราต้องเดินหน้าแบบนั้นถ้าเราจะนำพาอาเซียนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเรามีคนรวมกันทั้งหมด600ล้านกว่าคนนั่นแหละคือตลาดใหญ่ที่วันนี้ทุกประเทศในโลกมุ่งเข้ามาหาอาเซียนเราต้องใช้วิกฤตวันนี้วิกฤตที่ผมเข้ามาเนี่ย
เป็นโอกาสให้ได้ทำยังไงเขาจะเห็นคุณค่าของอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิประเทศไทยถูกมีเวทีให้ยืนนะพูดเสียงดังนะวันนี้ผมก็ยังเสียงดังตลอดอยู่แล้วล่ะนะถึงแม้ว่าเรายังเข้มแข็งไม่มากนักแต่เราต้องเข้มแข็งด้วยใจของเราเองนะจากพี่น้องทุกคนเนี่ยมันใจเดียวไม่พอหรอกมันต้อง70ล้านใจนะแล้วก็140ล้านมือเพลงเมื่อกี้ฟังแล้วฟังหรือเปล่านะคนเดียวทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกครับไม่ว่าจะเลขาเลขเขอไม่ได้กันนะประหลัดประหลัดน้ำตีไม่ได้วันนี้ท่านเห็นว่ามีการกล่าวหลายอันใช่ไหมนะมีทั้งผู้ว่ามีทั้งเลขามีทั้งสปกมีทั้งนี่ยังกล่าวไม่ครบเลยเนี่ยนะก็เขาหน้าเดี๋ยวพอแล้วเพราะว่าท่านสั้นคนเดียวนะคนเดียวหัวหน้างานแล้วก็กล่าวถึงทุกคนไปนะจะได้ไม่งั้นเวลาผมน้อยลงที่จะพูดนะถ้าพูดน้อยอย่าพูดดีกว่านะที่พูดนี้ต้องการให้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วผมพูดไม่มีส่วนตัวไม่มีส่วนตัวทั้งสิ้นผมสงสารพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดนะครับผมเป็นทหารทุกคนเป็นทหารหลายคนเป็นข้าราชการหลายคนทุกคนถูกทับซ้อนทั้งหมดการบริหารการทำไม่ได้ทั้งหมดมันก็เป็นชิ้นเป็นอันอยู่แบบนี้ประเทศที่ถูกซอยย่อยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละด้วยกระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดวันนี้ต้องไม่ทำแบบนั้นท่านต้องเข้มแข็งด้วยตัวท่านเองท่านต้องกำหนดชะตากรรมของท่านเองกำหนดอนาคตท่านเองการเลือกตั้งแล้วแต่ที่จะมาอนาคตท่านต้องกำหนดอนาคตของท่านอย่าให้คนมาชี้นำถ้าท่านเข้มแข็งเป็นสากลเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลแล้วท่านบอกต้องทำอย่างนี้เขาก็ต้องทำอย่างนี้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่นอกกฎหมายอะไรไม่ได้นะมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกวันนี้เราได้เอาจัดสรรที่ดินลักษณะนี้มาไม่ว่าจะเป็นของสปก.หรือที่ไหนก็ตามมันมีพีเมอร์ไปเยอะแยะหมดก็ไปดูแล้วกันว่ามีใครมาสอดแทรกอยู่หรือเปล่าถ้าไม่สอดแทรกเอาจับเข้าอยู่ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอยู่แล้วทั้งหมดผมเรียกรับไปแล้วทั้งกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการบริหารการนโยบายที่ดินจะต้องจัดให้ครบนะทุกจังหวัดให้ได้ภายในที่เรายังอยู่เนี่ยนะแต่ต้องจัดแบบนี้ไปก่อนนะครับกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะทุกเดือนผมจะไปเยี่ยมแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดต่อไปนี้จะต้องมีการมอบที่ดินแบบนี้นะนึกถึงคนอื่นเขาด้วยนะครับแต่สิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่คือความแห้งแล้งเพราะแถวนี้เป็นอะไรป่ายูคาลิปตัสทั้งสิ้นใช่ไหมแล้วเสียเวลาเสียเงินขุดตอไป7ล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วมันจะปลูกอะไรขึ้นอีกหรือเปล่านี่คือผลเสียการปลูกยูคาลิปต์มากเกินมากมันก็ไม่ได้มันทำให้ดินเนี่ยมันจืดขายได้เร็วดีแต่ดินมันเสียหายทั้งหมดนี่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนะที่จะต้องฟื้นฟูที่ดินเหล่านี้โดยกรมวิชาการเกษตรนั้นปุ๋ยเปย์ต้องทำเองกันอีกแต่แค่นี้ไม่พอหรอกนะมันต้องทำปุ๋ยเองปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยอินทรีย์นะไปหามาพืชผักที่ตัดทิ้งขยะเยอะแยกกันให้ออกเอามาทำปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรคิดกันเองนะทางราชการให้ความรู้เข้าไปสนับสนุนเงินทุนบางส่วนเข้าไปที่เหลือท่านต้องแข็งแกร่งด้วยตัวท่านเองต้องช่วยกันท่านต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของไม่ใช่รัดให้อย่างเดียวรัดให้เดียวเรียกเท่าไรก็ไม่พอมันจะพอได้ไงล่ะเพราะคนมันมหาศาลนะเพราะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้เอาคนทั้งประเทศมาดูแล้วจะทำให้แต่ละภูมิภาคมันเข้มแข็งอย่างไรที่มันไม่ขัดแย้งกันเองไม่แย่งตลาดกันเองไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยจะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นสากลที่นี่เป็นหนึ่งในอะไรหลายๆล้านแห่งหลายๆชุมชน 69,000 กว่าหมู่บ้านใช่ไหมเกือบ 70,000 หมู่บ้านจะต้องแข็งแรงแบบที่ท่านเป็นทำยังไงอ่ะของเดิมว่าไงก็ทำให้ของเดิมแข็งแรงด้วยแล้วสากลที่เราจัดมาใหม่แบบนี้ต้องแข็งแรงด้วยวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่การจัดระเบียบสังคมเมืองในชนบททำไมถึงต้องมีอย่างนี้ทำไมถึงต้องมีผังที่มันละเอียดขนาดนี้ว่าอะไรตรงไหนมีบ่อน้ำตรงไหนมีนี่แหละคือตัวอย่างแบบแผนว่าวันหน้าเราต้องอยู่อย่างนี้ไม่งั้นแล้วท่านกระจายไปมากๆแล้วทำไงระบบให้กระดานทำไหวไหมทำไม่ได้แหล่งน้ำก็ไม่มีระบบส่งน้ำก็ทำไม่ได้เพราะราคามันแพงนะจะเอาท่อจะอะไรปัญหาต้นสำคัญคือต้นทุนน้ำไม่มีเพราะฝนมันไม่ตกใช่ไหมล่ะตกน้อยลงอะไรเหล่านี้นี่กำลังให้นโยบายใหม่ไปว่าเป็นไม่ได้หรือไม่ป่ะที่ใดก็ตามที่เป็นที่ของชาวบ้านที่มันทำมาหากินได้รายได้ไม่มากนักเนี่ยเรามาดูที่ว่าจะคุยกันได้ไหมว่าถ้ารัฐหรือกระทรวงทรัพย์หรือกระทรวงอะไรจะเช่าที่ไปเพื่อขุดบ่อน้ำใหญ่ๆไปเลยได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูที่กฎหมายทำได้ไหมมันน่าจะได้นะเหมือนที่เราทำแก้มลิงอะนะถ้า
าทุกคนสละที่ตรงนั้นแล้วก็เสียให้ค่าเช่าไปนายกว่าก็มากกว่าไอ้ที่ทำขายทุกวันเนี่ยมันได้บ้างไม่ได้บ้างลองไปพิจารณาดูนะอันนี้เป็นคิดนอกกรอบเฉยๆนะนั้นเดี๋ยวกำลังสั่งการไปดูว่าทำได้ไม่ได้ยังไงถ้าได้เราก็จะมีแหล่งน้ำในพื้นที่ของตัวเองในพื้นที่ของชาวบ้านไม่ใช่เอาทั้งหมดมาเบนคืนไม่ใช่ไปรวมกลุ่มให้ได้ไปดูที่ว่าต้นมันมีวอเตอร์เชดว่าพื้นที่รับน้ำตรงไหนยังไงเพราะมันมีคอนทัวร์มันอยู่แล้วถ้าเอาแผนที่มาดูจะรู้ว่ามันแผนที่3มิติไหนมันสูงมันต่ำใช่ไหมแล้วไอ้อะไรเมื่อกี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำใช่ไหมทับถลาใช่ไหมใหญ่ที่สุดตรงนั้นแล้วก็มาเนี่ยเลี้ยงมันเส้นเนี่ยมีอยู่อันเดียวมันจะไปได้ไหมล่ะไปไม่ได้หรอกครับน้ำในเขื่อนก็ลดลงถ้าเราสามารถทำเอานี้มานะมันจะมีน้ำเขื่อนไหนมาเติมก็ไปว่ากันแต่ในพื้นที่ที่ท่านกำหนดไว้แล้วท่านจะปลูกอะไรอะไรใช้น้ำมากตรงไหนใช้น้ำมากตรงไหนใช้น้ำน้อยตรงไหนปลูกข้าวตรงไหนปลูกพืชอย่างอื่นมันบริหารจัดการน้ำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าท่านสามารถทำแก้มลิงของท่านในพื้นที่กลุ่มนี้มันก็จะเลี้ยงดูพื้นที่ตรงนี้ได้เป็นพื้นที่ที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสามารถจะเติมน้ำกันไปยังไงก็ได้แต่น่าฝากไปคิดด้วยนะนะครับเมื่อกี้ผมกลับเรียนทั้งรัฐมนตรีไปแล้วผู้บรรณาธิการยังไม่ได้นำเลยเดี๋ยววันนี้มาพบได้มาเห็นภาพการบริการของไม่ใช่ท่านมาท่านมารับผมมาประกอบคณะผมไม่ใช่ท่านมาทำงานกับผมท่านแรกรัฐมนตรีมหาไทยครับพลเอกอนุพงศ์ ขวัญจินดานะครับนะเป็นผู้บัญชาผมเก่าเป็นผบ.ก่อนผมเป็นลูกน้องท่านต่อไปท่านที่สองรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะกระทรวงทรัพย์อ่ะพลเอกสุรศักดิ์ต่อไปรัฐมนตรีเกษตรพลเอกชัดชัยเห็นใจท่านด้วยนะครับท่านลบแต่ทุกวันเนี่ยแล้วบอกอะไรไม่ชอบที่เกษตรไม่ชอบผมก็ไม่เปลี่ยนเพราะเขาเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยทุกคนน่ะนะปัญหาทับซ้อนมามากมายมหาศาลแกะแล้วแกะอีกอยู่เนี่ยแกะนี่เจอโน่นแกะโน่นเจอดิวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือนะครับมันจะช้าบ้างเร็วบ้างท่านต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดนั่นแหละมันต้องปฏิรูปตัวเองก่อนทั้งหมดท่านอาจารย์รัฐบาลผมทำอยู่แล้วข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะพึ่งพาสายซึ่งกันและกันรัฐบาลข้าราชการประชาชนภาคประชาสังคมเอกชนช่วยกันทั้งหมดวันนี้รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนแบบนี้อยู่นะไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้นเศรษฐกิจทั้งหมดมันต้องเชื่อมโยงตั้งแต่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กมาสู่สากลมาสู่ความแข็งของชุมชนมันสู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่มูลค่าถ้าท่านไม่ทำแบบนี้ตายลูกเดียวเป็นแบบเดินตลอดนะครับรัฐบาลต้องทำแบบนี้ทุกรัฐบาลนะทุกรัฐบาลเพราะนั้นถ้าเรายังคงปล่อยให้เป็นแบบเดิมมันก็จะเกิดเป็นที่ไปมันก็จะกระจายไปหมดมันไม่เกิดเป็นผลสำลิดเขาเรียกผลสำลิดประสิทธิผลไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปดีใจได้คะแนนมาผมไม่ต้องการคะแนนสักคะแนนนะแต่ผมต้องการให้ท่านมีความสุขครับเองนะครับความสุขแล้ววันหน้านึกถึง20ปีข้างหน้าลูกกันโตมา20ปีข้างหน้าเรียนหนังสือตั้งแต่ขวบหนึ่งไปถึง19ขวบ20ขวบนั่น20ปียุทธศาสตร์ของผมเพื่อไอ้คน20ปีข้างหน้ามันจะมีอะไรกินมีอะไรใช้มีอาชีพยังไงรายได้ไงกันนี่ต้องวางวันนี้อย่าสะเปะสะปะนะให้ชักจูงไปด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะวันหน้าต้องไม่เกิดขึ้นมันต้องเดินยุทธศาสตร์นี้แต่ไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านทำในสิ่งที่ท่านควรจะต้องทำนะท่านจะทำเรื่องนี้ยังไงก็ไปว่ากันมานะประชาชนเป็นมีสิทธิ์ที่จะบอกแล้วทำไมไอ้ที่พูดไว้แล้วทำไมไม่ทำแล้วมันเสียหายยังไงนะไม่ใช่ตรงนี้ได้โอเคตรงนี้ไม่ได้ทั้งมันไม่ใช่รัฐบาลต้องดูพื้นที่ทุกพื้นที่สสแต่ละพื้นที่มีหน้าที่ในการเสนอความต้องการของพื้นที่ขึ้นไปข้างบนนะทั้งหมดไม่รู้กี่คนไม่รู้นั่นแหละคือความยากลำบากของพี่น้องทั้งประเทศรัฐบาลต้องเอาพวกนั้นมาจัดสรรมาให้ได้ไม่ใช่จัดเฉพาะไอ้พวกตัวนี้พวกเราไม่ใช่นั่นแหละมันถึงไม่มีเกิดขึ้นที่โน่นที่นี่มากนักเลยมันน่าต้องไม่เกิดขึ้นรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ในส่วนที่จะดำเนินนโยบายทางการเมืองก็ว่าไปผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับท่านแต่อย่าทำให้เสียหายอย่างนี้พอไปได้ไหมไม่ได้หรือไม่เข้าใจฟังไม่ทันเข้าใจนะผู้ว่าไปคุยต่อแล้วกันผู้ว่าคุยให้เร็วกว่าเดิมหน่อยนะถ้าทุกคนเข้าใจที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะไปต่อเรื่อยมันจะค่อยสอดประสานกันไปไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นโดยสสไม่ใช่สสหน้าที่รายงานเข้าไปที่รัฐบาลรัฐบาลก็ทั้งหมดคลี่ออกมาเป็นแผนงานทั้งหมดทั้งประเทศอ้าวน้ำว่าไงที่ดินว่าไง
การหาเรื่องอาชีพทำยังไงเศรษฐกิจประเทศทำยังไงมันต้องเจาะอย่างนี้ไปเอาปลายทางมาก่อนถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จไปที่ไหนปลายทางทำให้ระบำเนี่ยเป็นอะไรเป็นพื้นที่มีมูลค่าการค้าขายที่สูงที่สุดในโลกคิดไปก่อนคิดมันเกินไปไม่เป็นไรคิดไปมากไปแล้วมันได้เท่าไหร่ก็ยังทำใจได้ไงแต่ถ้าไม่คิดเลยนะมันก็จะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เก่าเขาเรียกว่าไม่พัฒนาตัวเองนะผมไม่ได้ว่าอะไรท่านเป็นความผิดของรัฐบาลถ้าผมทำไม่ได้ก็ผมก็ต้องผิดด้วยนะเพราะผมกำลังทำอยู่แต่ท่านต้องร่วมมือผมถ้าไม่ร่วมมือก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมนะถ้างั้นก็ถือว่าต้องผิดด้วยกันแหละนะเพราะฉะนั้นการที่เอาพื้นที่ว่างเปล่าวันนี้ไม่ใช่ว่าพื้นที่ว่างเปล่าจริงบางอันมันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรพื้นที่ของอุทยานไม่ใช่พื้นที่ป่าบุกรุกใช่ไหมจริงๆมันผิดกฎหมายหมดอ่ะเราก็หาวิธีการมาทำยังไงก็ใช้การขอทางกฎหมายขอใช้พื้นที่เพื่อทำกินนะวันนี้ก็ลดค่าเช่าค่าเช่าอะไรไปก่อนทำรองเนี่ยนะเป็นแปลงรวมแต่เราจะบริหารไอ้ห้าไร่ของท่านเนี่ยให้มันแข็งแรงนะอนาคตเดี๋ยวต้องเอารูปให้เขาดูนะครับว่าที่เราวางไว้เนี่ยจะทำยังไงที่ดินมันอาจจะยังไม่มีน้ำเดี๋ยวก็กำลังขุดน้ำถ้าทะลุวันนี้เนี่ยผมให้ที่นี่ไป70 ล้านบาทนะทะลุยังมันจะต้องขุดแหล่งน้ำขุดในพื้นที่เฉพาะน้ำอย่างเดียว70 ล้านบาทนะครับกระทรวงเกษตรใช่ไหมอยู่ในแผนงานแล้วนะแล้วจะมีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวต้องมาช่วยกระทรวงทรัพย์กระทรวงบัตรไทยมันมีเม็ดเงินตั้งแต่1 ล้านใช่ไหม3 ล้าน 5 ล้านไม่รู้กี่ล้านแล้วผมหัวจะล้านหมดแล้วนะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของพวกเราทั้งสิ้นนะจะให้มันรั่วไหลให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตรงความต้องการของท่านอย่าให้กำหนดมาผมกำหนดแต่กรอบให้ท่านอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปทำมาไปทำให้ตรงความต้องการของท่านบางอย่างมันไม่ตรงทั้งหมดแต่เสียงส่วนใหญ่ต้องการนี่คือประชาธิปไตยนะถ้า100 คนต้องการสัก70 คนไอ้70 คนก็โอเคถือว่าเป็นมติไอ้30 คนไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวหาทางช่วยอีกทีมันต้องเป็นอย่างนี้รัฐบาลต้องทำแบบนี้นะครับวันนี้ทุกอย่างจะต้องวางแผนอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการตัดถนนหนทางนะไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ถ้าเราทำสากลระบำตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างสังคมเมืองในชนบทเขาว่าสังคมเมืองคืออะไรคือคนรวมกลุ่มกันอยู่เพื่อเราจะง่ายในการที่จะดูไฟฟ้าประปาโทรศัพท์พัฒนาเทคโนโลยีต่างเข้ามาตรงนี้บ้านก็จะเจริญการถ่ายทอดทาง ICT ระบบดิจิตอลก็จะเข้ามา อะไรบรอดแบนด์จะเข้ามาการให้การศึกษาทางไกลเข้ามาได้เรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะกระจายอยู่เยอะแล้วท่านก็ไม่เจอกันวันนึงก็ไปทำไร่ทำนากลับมาบ้านก็เหนื่อยหมดแรงอยู่บ้านช้าไปอีกแล้วเสร็จท้ายสุดก็ไม่มีสตางค์เป็นหนี้มีแค่นั้นชีวิตเรามีแค่นั้นอ่ะวันนี้ผมห่วงใยตรงนี้นะครับท่านต้องสร้างความแข็งของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะที่ผ่านมาเราได้ทำหลายพื้นที่มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ครบทั้งหมดโดยเร็วนะครับก็ขอให้ทุกคนได้อดทนนิดนึงนะที่อื่นๆก็คราวหน้าไปทุกที่ก็จะทำทุกที่นะผมไม่ต้องพูดบ้างว่าท่านมีเท่าไหร่เนื้อที่อะไรเลิกพูดไปแล้วเพราะฟังสามท่านพูดไปแล้วถ้าเราแยกที่อยู่อาศัยที่ทำกินอยู่รอบๆบ้านอยู่ตรงนี้บ้านก็มีระบบน้ำไฟฟ้าประปาถึงและทำอ่างเก็บน้ำหรือทำที่เก็บน้ำกระจายน้ำให้ได้ในพื้นที่ที่เพาะปลูกแต่ละประเภทถ้าต่ำก็ทำนาน้ำมากน้อยไอ้วันนี้ทำถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วญี่ปุ่นแล้วก็ว่าไปถั่วและมันก็น้ำน้อยลงเพราะน้ำมันเท่ากันไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เท่ากันได้น้ำอะไรน้ำใจนะทำอะไรนึกถึงคนอื่นให้มากนะเหมือนเรานึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงลูกนึกถึงเพื่อนเขาด้วยนึกถึงคนไทยทั้งประเทศเขาด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมขอร้องท่านแค่นั้นเองผมไม่ต้องการอะไรจากท่านเลยนะวันนี้เราจะต้องดูระบบส่งน้ำเข้านะที่อยู่อาศัยทั้ง8 ชุมชนขยายเขตการไฟฟ้าทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกุศานา14 แห่งทั้งหมดอ่ะปรับปรุงพื้นดินวันนี้ไก่กับปลาเมื่อกี้ให้ไปอย่าให้ตายนะ10 ตัวมันจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไก่เมื่อกี้เนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างนี่ไก่เป็นอย่างนี้ไก่เป็นอย่างนี้พอจะแจกไปแล้วไม่ถึงเดือนตายหมดแล้วกลับมาไก่ไปไหนบอกตายหมดแล้วครับยังไม่ทันโตกินเรียบเลี้ยงปลาดุกปลาเดือกเลี้ยงกินหมดนะอะไรที่ถามแล้วไม่ตอบแล้วกินหมดนะไม่ได้ต้องเลี้ยงให้มันเพาะพันธุ์นะ
ดีใจอ่ะนะแล้วก็เสียใจที่ประเทศเราพัฒนาช้าเกินไปมันไม่ทันต่อสถานการณ์โลกไงนะใช้ดีในคุ้มค่าอย่างประหยัดสมเด็จพระเจ้าพระองค์ท่านทรงรับสั่งหลายครั้งกับผมแล้วเวลาตามเสด็จกับพี่ๆไปด้วยเขาสั่งหาว่าแล้วเขาทำเขามีที่คนละ50 ไร่ 20 ไร่เนี่ยฉันถามเขาแล้วปรากฏว่าเขาก็ทำได้แค่5 ไร่เพราะน้ำมันไม่มีแล้วจะทำยังไงให้เขานี่ไงเรากำลังเอาสิ่งที่รับสั่งมาทำให้นะต้องพัฒนาที่ดินไม่ใช่ย้ายคนไปแล้วก็อาละสักแต่ว่าย้ายไปมีที่อยู่มีคนละ5 ไร่ 10 ไร่ 15 ไร่แล้วมันมีน้ำกินไหมมีน้ำทำอะไรไหมไม่มีวันหน้าเขาก็ขายทิ้งไปหมดขายทิ้งไปบุกป่าใหม่มันก็เป็นอยู่นี้มาตลอดอ่ะวันนี้ต้องทำให้เข้มแข็งแบบนี้นะสากลเริงระบำของท่านเนี่ยวันหน้าขอเติมชื่อนะถ้ามันดีขึ้นอะไรขึ้นเรียกมันสากลเริงระบำแล้วกันนะคือทุกคนมีความสุขไงเมื่อกี้เห็นคุยกับท่านรัฐมนตรีนะเมื่อกี้บอกเออเด็กๆหน้าตาเขาดีนะหน้าตาดีหน้าตาฉลาดตัวใหญ่ตัวโตสูงนั่นแหละคือเรียกว่าเรียกคนรุ่นใหม่วันนี้กำลังทำให้เขานะไม่ได้ทำให้ท่านนะแก่ตายกันหมดแล้วล่ะถ้า60เหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวความตายทุกวันอ่ะนะทำความดีไปก่อนอย่าไปรอที่บอกว่าเออเดี๋ยวตอนตายแล้วค่อยนึกถึงพระไม่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วกันนะขอให้ช่วยรักษานะครับหงแหนให้ด้วยปัญหาภัยแล้งรู้อยู่แล้วมาตรการเยอะแยะหมดทุกมาตรการหลายล้านไปแล้วนะขอให้เดียวอย่าทำนาปรังที่มันไม่มีน้ำมันเสียหายไปทันเอิญนะวันนี้ถั่วและถั่วญี่ปุ่นเคยทานอยู่แล้วใช่ไหมปลูกอยู่แล้วใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแล้วถั่วและไทยไปไหนไม่อร่อยชอบของญี่ปุ่นวันนี้นะระวังนะวันนี้ญี่ปุ่นกำลังโวยอยู่เพราะประเทศไทยกินเนื้อญี่ปุ่นเยอะมากเนื้อโกเบเนื้ออะไรล่ะแล้วก็แพงนะเราต้องผลิตเนื้อแบบนั้นมาให้ได้เนื้อไทยๆนี่แหละนะผลิตเอาไหมล่ะลงตอนนี้กระทรวงเกษตรกำลังพัฒนาพันธุ์อยู่นะครับช่วยกันพัฒนาโคไทยวัวไทยกระบือไทยเนี่ยให้มันสามารถที่จะส่งออกได้นะเมื่อกี้ผมเห็นเลี้ยงอยู่400 กว่าตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียหรือวัวไทยควายไทยอย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราขาดแคลนเท่าไหร่ล่ะนำข้าวควายไปละหลายหมื่นตัวนะเพราะไปกินทุกวันไงวัวควายกินจนเกลี้ยงหมดแล้วแต่ก่อนเรามีเยอะที่สุดอ่ะต้องไปซื้อเมืองนอกมาทั้งหมดทำไมเราไม่สร้างธนาคารเหล่านี้ให้มันแข็งแรงและแจกจ่ายลูกเลี้ยงกันเองนะครับรวมกลุ่มสากลโคบัวสากลกระบือแล้วแจกลูกไปขยายไปมันก็เดี๋ยวก็เต็มหมู่บ้านเต็มบ้านท่านเองแล้วเลี้ยงไปมันก็เป็นรายได้เสริมขึ้นมาส่งลูกไปโรงเรียนต่อเติมบ้านใหม่เลยทำนองนี้นะถ้าท่านไม่เตรียมอย่างนี้ไว้ขายผลผลิตการเกษตรอย่างเดียวอยู่ไม่ได้แน่นอนอันที่หนึ่งนะมีอาชีพเสริม2ก็คือทำอะไรท่านต้องฟังนโยบายของรัฐบาลว่าเออเรามีแผนพัฒนาประเทศยังไงเพราะนั้นท่านอาจจะต้องยอมรับว่าในหมู่บ้านของเราอาจจะต้องมีอย่างนั้นมาเติมนะอุตสาหกรรมที่มันเป็นสีเขียวไม่สบายสิ่งแวดล้อมลูกหลานก็มีงานทำอยู่ใกล้พ่อแม่แม่ก็ไม่ต้องไปทำงานนู่นกรุงเทพต่างจังหวัดนะแล้วบางทีก็หายไปเลยนะทำไมไม่อยู่กันในพื้นที่ของท่านล่ะวันนี้ท่านต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะว่าจะทำยังไงในพื้นที่ของท่านให้มันแข็งแรงในพื้นที่เองลูกหลานก็อบอุ่นอยู่กับพ่อกับแม่นะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกมาเลี้ยงพ่อแม่ไปทำงานโรงงานบ้างวันหนึ่งได้2คนวันละ600อย่างน้อยก็มีเงินกินข้าวอ่ะเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่ก็อ่ะทำนาดูแลพืชผักสวนครัวไปแต่แล้วมันก็จะเสริมกันมีรายได้ประจำวันนะรายได้ขายพืชผักผลไม้อะไรของท่านแล้วแต่อย่างอื่นถ้าอาจจะต้องมันมีวิธีอื่นเยอะแยะนะตลาดชุมชนตลาดท่องเที่ยวโอ้ยรวยเละมากลัวแล้วถ้าทำนะถ้าไม่ทำก็เหมือนเดิมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำนะครับทุกคนทราบดีแล้วน้ำเรามีจำกัดวันนี้น้ำลดลงกว่าเดิมมากถ้าท่านเรียกร้องน้ำทุกที่ไปไม่ได้นะถ้าจะมุ่งหวังเรื่องปลูกให้แล้วเสียหายเยียวยารัฐบาลไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนให้นี่แหละคือรัฐบาลจริงๆต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันดูแลคนทั้งประเทศไม่ใช่ดูแลเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมันก็มาได้ตลอดอ่ะแล้วคนก็ชอบแต่กลุ่มนี้แล้วกลุ่มอื่นก็ไม่ชอบแล้วทำไมประเทศไทยขัดแย้งไหมล่ะขัดแย้งประเทศอื่นเขาไม่มีแบบนี้นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำวันนี้ก็กำชับทั้งกรุงเทพทั้งปริมณฑลทุกจังหวัดให้ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยนะคำว่าประหยัดน้ำของเขาคืออาบน้ำน้อยลงน้อยขันลงหน่อยนะสาวๆนะอย่าอาบนานนะผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรเขาเรียกอะไรสวยเวอร์มากแล้วผู้ชายนะคืออาบน้ำแต่ให้อย่าให้ตัวเหม็นเมียรังเกียจนี่ขัดสีชีวิตวันจนโอ้ย
แต่วันนี้มันผู้ชายมันผู้หญิงไม่รู้เลยนะสิทธิส่วนบุคคลผมไม่ยุ่งวันนี้ต้องลดทั้งหมดการใช้น้ำการล้างรถการอะไรไม่รู้ไปดูที่ประเทศอิสราเอลไม่มีน้ำเลยนะวันนี้บ้านเมืองเขาทะเลสาบเขียวทั้งบ้านเขาเริ่มมาจากกิบบุตรก็คือแบบที่เราทำเนี่ยผมเอาเข้ามานี่คือกิบบุตรของอิสราเอลนะวันนี้เข้มแข็งด้วยตัวเองสากลมันจะเกิดขึ้นสากลระบำมีทุกอย่างตั้งแต่ต้นทุนการผลิตตั้งผลิตเองแปรรูปจำหน่ายนะครับทำบริษัทงานหนักแล้วรอบงานหนักหน่อยท่านประหลัดนะจะเห็นว่าเพราะเหนื่อยกันหมดแกผมขาวหมดเลยเนี่ยประหลัดกระทรวงอธิบดีนะงานเยอะไงนะรัฐมนตรีก็สั่งเยอะเพราะนั้นท่านต้องทำงานทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องไว้ใจเขาอย่างไว้ใจเขาบางอย่างไว้ใจยังชาวบ้านอ่ะอย่าระแวงกันไว้เชื่อใจกันถ้าท่านไว้เชื่อใจผมท่านต้องไว้ใจทุกคนเขาก็ทำให้ท่านอยู่วันนี้นะใครไม่ดีก็บอกมาเท่านั้นเองนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันทำทุกอย่างให้มันเข้มแข็งขึ้นโครงการนอกจากมาตรการเร่งด่วนมาตรการชั่วคราวมาตรการสร้างความเข้มแข็งแล้วไม่รู้กี่มาตรการหลายแสนล้านเนี่ยแล้ววันนี้ยังมีเรื่องของการโครงการสร้างสินเชื่อหนึ่งตำบลครับพี่นี่ไงลงมาให้มันเกิดขึ้นที่นี่ทักอันได้ไหมเอสเอ็มีมันเกิดขึ้นที่นี่ไหมจะผลิตอะไรล่ะเกษตรเรื่องอะไรไม่รู้จะถั่วและถั่วเขียวถั่วเหลืองวันนี้ถั่วเหลืองนำเข้าเท่าไหร่ปีกี่หมื่นตันเพราะเราไม่พอมันก็ลักลอบเข้ามาใช่ไหมล่ะหลายอย่างก็ผลิตไม่พอแต่ไม่ผลิตไปผลิตแต่ข้าวแล้วข้าวก็ทำ4ครอบเข้ามาข้าวดีคุณภาพลดลงไปปลูกข้าวที่ระยะสั้นหมดแล้วน้ำก็หมดเอื้อหมดเขื่อนหมดอะไรเข้าไปอีกวุ่นวายหมดเนี่ยนะต้องขอร้องนะครับทำให้แต่พอดีวันนี้ข้าวต้องทั้งประเทศปลูกได้ไม่เกินเท่าไหร่นะแผนข้าวพุ่งจรเนี่ยไม่เกิน27ล้านไร่มั้งนะวันนี้ที่ผ่านมาทั้งก็ไป30กว่าล้านไร่น้ำก็มีแค่เนี้ยน้ำน้อยกว่าเดิมอีกแล้วทำไงอ่ะก็เสียหายรัฐบาลก็เงินมาอุดหนุนรายได้รัฐบาลมาจากการส่งออกส่งออกทั้งหมด 70% ของการส่งออกเป็นสินค้าการเกษตรทั้งสิ้นเมื่อราคามันตกทุกอย่างมันตกรายได้ประเทศตรงนี้มันตกไปอันที่2การนำเข้ามันก็ลดลงเพราะต้นทุนเพราะมันจะไปขยายกิจการต่างๆมันก็ทำไม่ได้รายได้ไม่มี3ภาษีที่ได้มาจากการนิติบุคคลมันก็ไม่มีมันก็ลดลงทั้งหมดนี่รายได้ประเทศตกหมดสถานการณ์ภายนอกประเทศก็เป็นอย่างเงี้ยตกทั้งโลกไม่ตกประเทศไทยนะบอกรัฐบาลนี้เข้ามาเศรษฐกิจตกทั้งโลกนะวันนี้เรารักษาสถานการณ์ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคพวกเราช่วยกันแล้วล่ะต้องอดทนนะวันนี้เราส่งออกปริมาณไม่ได้ลดลงมากขึ้นหรือซ้ำไปแต่ราคามันตกไงเคยส่งข้าว1กระสอบได้1,000บาทสมมุติมันกลายเป็นส่งข้าวต้องส่งข้าว2กระสอบถึงได้1,000บาทนี่แหละคือการแข่งขันในเวทีโลกเราต้องกลับมาดูการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยการผลิตเองทั้งวงจรถ้าเราปลูกข้าวได้ต้นทุนประมาณ 3,000 บาท 4,000 บาทมันขายได้ 6,000 7,000 9,000 10,000 มันก็กำไรส่วนต่างเยอะแยะวันนี้รอไปข้าว 5,000 6,000 7,000 บ้างขายได้ 9,000 มันก็เป็นดีอยู่แบบนี้นะก็อย่าทำอีกนะครับถ้ามันการปลูกมันเลี้ยงไหมนะการทอผ้าจากสารวันนี้ทั่วโลกสนใจนะครับตอนนี้ผมก็เอาโอท็อปขึ้นเครื่องบินใช่ไหมขายตามสนามบินนะท่ารถท่าเรือท่านรัฐบาลมีอะไรขายมีอะไรสินค้าที่เยี่ยมที่สุดในรัฐบาลไม่รู้หาให้เจอแล้วกันนะมันจะได้ขึ้นเป็นเครื่องบินเนี่ยบนเครื่องบินแล้วก็สั่งซื้อนะวันนี้จะมีเขาเรียกอะไรล่ะบนชัวร์หรืออะไรต่างบนเครื่องบินนะเนี่ยสินค้าโอท็อปไทยสินค้าประจำพื้นที่ไทยท่านต้องแข่งกับเขาแล้วนะขึ้นไปแล้วทำแล้วไม่ใช่ทำชิ้นเดียวรูปสวยออกไปแล้วก็โฆษณาผมขายหน้าเขาพอถึงเวลาเขาสั่งทำไม่ได้นะการปลูกบอลเลี้ยงไหมการทอผ้าจากสารให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองวันหน้าตาดีกาเรื่องการค้ามันแข่งขันมากขึ้นเช่นพรบ.แข่งขันทางการค้ากฎกติกาของ WTO อะไรล่ะ TPP ถ้าเราต้องเข้าไปนะRCEP เยอะแยะหมดเราติดทุกวันน่ะสิ่งที่เป็นประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องของการเรื่องอะไรล่ะสินค้า GI ก็คือสินค้าที่ภูมิศาสตร์อันนี้บ้านเราเนี่ยสินค้าภูมิศาสตร์เราเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่ไหนประเทศอาเซียนหมดมันใกล้ๆกันเช่นแวงเช่นลุงใกล้กันเพราะฉะนั้นพืชทุกอย่างมันเป็นพืชใกล้เคียงกันหมดต่อไปถ้าเขากำหนดมาว่าไอ้พืชตรงนี้ผลิตตรงนี้ต้องเอิญขายไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเจอวันหน้าท่านลองเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับผมนึกว่าปลูกอย่างเดิมไม่ได้แล้วท่านมาปลูกให้ตรงกับ
กับพื้นที่ของเรากับประเทศของเราด้วยเขาเรียกว่าการสร้างเศรษฐกิจเดียวที่มีความเชื่อมโยง connectivity มันต้องมีรถไฟเพื่อจะไปเชื่อมกับประเทศอื่นทักเส้นนึงไม่ใช่ทั้งประเทศต้องเป็นอย่างนั้นหมดมันเป็นไปไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยจะมีนะสร้างมาแล้วก็ไม่มีสตางค์อีกมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะทำเส้นนึงไปก่อนนะเส้นนึงยังเร็วสูงไม่ได้เลยยังต้องเร็วปานกลางเลยปานกลางก็ยังต้องจ่ายค่ะถ้ายังเจรจากันอยู่ดียังไม่จบเลยนะเพราะเราไม่ได้ลงไม่ได้ทำอะไรง่ายๆจากทำเอาไปประมูลไปทำได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่นะครับวันนี้ต้องคิดแบบนี้นะถ้าเราทำปานกลางขึ้นมาก่อนแล้วตัวรถไฟเนี่ยเอาไม่ผิดจุดรางทำความเร็วสูงไว้รองรับไว้อนาคตโน่น1435วันหน้ามีสตางค์รวยขึ้นก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ก็คนในปานกลางไปก่อนวิ่ง120 180แต่รางมันพร้อมกันหน้าคิดแบบนี้ไม่ใช่เอาความเร็วสูงเส้นนี้เส้นโน้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วต้องไปดูด้วยว่าประโยชน์ประชาชนในพื้นที่จะได้อะไรไม่ใช่เวรคืนมาแล้วไอ้คนในพื้นที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาผมสั่งไปแล้วว่าข้างทางต้องเป็นประโยชน์ของทุกคนนั่นแหละคือผังเมืองนั่นแหละคือผลประโยชน์ที่ได้รับคนในพื้นที่ต้องได้ก่อนนะครับเข้าใจด้วยวันนี้มีเราพูดถึงทีมไทยแลนด์พูดถึงภาคเอกชน12กลุ่มอะไรแล้วแต่วันนี้ผมไปเอากลุ่ม13มาแล้วจากต่างประเทศคนไทยลูกหลานของท่านไปอยู่ต่างประเทศไปที่สาวกาดขึ้นไปนู่นดาวผ่านไปแล้วคนไทยนะผมไปเจอเขาที่อเมริกาเขาบอกเขาอยากช่วยประเทศไทยทางด้านวิจัยและพัฒนานะผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะให้เขาคิดสาวกาดให้ไทยส่งบ้างไฟไปที่ไหนดีนะเรามีอยู่แล้วเราไม่ได้พัฒนาบ้างไฟบ้างเพยมันมีอยู่แล้วเราทำจรวดก่อนคนหนึ่งพี่แต่มันก็อยู่บ้างไฟอยู่แบบนี้มันต้องพัฒนาแล้วนะครับอย่างน้อยมันก็ขึ้นไปสู่เป็นเขาเรียกอะไรทำผลเทียมได้บ้างนะไปแตกเป็นผลเทียมข้างบนหรือไปยิงเข้าไปแล้วเป็นตรวจการชั่วคราวในพื้นที่อะไรก็ได้ต้องคิดแบบนี้นะถ้าไม่คิดแบบนี้ไปไม่ได้หมดนะวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอบต.ผู้ว่าการทั้งหมดต้องเป็นทีมเดียวกันนะที่เรียกว่าทีมประชารัฐในพื้นที่นะครับแล้วประชาสังคม NGO ช่วยด้วยช่วยทำความเข้าใจ NGO ด้วยนะครับนะประเทศสำคัญที่สุดกว่าอย่างอื่นอย่างอื่นเราก็ทำหน้าที่ของเราไปตามพันธสัญญาที่เรามีอยู่นะครับการพัฒนาผมพูดแล้วปลายทางเข้ามาภูมิภาคกลุ่มจังหวัดตำบลอำเภอตำบลหมู่บ้านคิดอย่างนี้กลับมาแล้วจะคิดกลับออกไปแล้วตรงกลางจะทำยังไงแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างยังไงตลาดยังไงแบ่งเฉลี่ยกันยังไงการผลิตไม่ใช่วันหน้าทั้งประเทศเปลี่ยนจากปลูกข้าวมาเป็นปลูกถั่วเหลืองทั้งประเทศอีกแจ้งอีกนะไปจัดให้ดีการทำนาแปลงใหญ่มันต้องมีทำนาแปลงใหญ่ก็คือในพื้นที่มีน้ำอันอื่นเกษตรแปลงใหญ่คือมีทั้งข้าวมีทั้งถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรทั้งนองอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับวันนี้เรามีการบริการประชาชนวันซอฟต์สวิตนะร้องทุกประชาชนศูนย์บริการประชาชนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกศูนย์ร้องธรรมคอลเซ็นเตอร์1567ใช้ซะด้วยนะแต่ร้องไอ้ที่มันเป็นประโยชน์นะอย่าไปร้องโทรมาแล้วบางทีเจ้าที่เขาก็เหนื่อยนายมันมีคนพิเรนอยู่โทรมาทานข้าวหรือยังครับเจ้าที่เขาก็เบื่อนะโทรมาไม่มีประโยชน์นะโทรมากลัวประสาทนะแต่ก่อนก็มีสาวๆรับโทรศัพท์วันนี้ไม่มีละเหลือน้อยแล้วมีผู้ชายแล้วกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของการสังคมวันนี้มันปรับเปลี่ยนไปหมดนะอันตรายทั้งหมดนะเพราะเราไม่ควบคุมตัวเองไม่ดูแลกันเองนะระบบโซเชียลมีเดียโทรศัพท์เยอะแยะมีปัญหาหมดนะเรื่องโทรศัพท์นะครับวันนี้ใครใช้โทรศัพท์เครือข่ายนะโทรศัพท์ Samsung อะฮะAndroid นะ Android เปิดดูนะครับ G Channel อะแล้ว GG อะเปิดดูข้างในมีทั้งผมพูดมีทั้งตีพูดมีรองนายกพูดแล้วในมีแต่ละกระทรวงอีกแต่ละกระทรวงก็ทำอะไรบ้างงบประมาณยังไงแผนงานที่ไหนเปิดดูซะบ้างเคยใครเคยเปิดยกมือไหนยกมือดิยกป่าน่ะหรือเปล่าหรือปวดท้องหรือของเข้าห้องน้ำไม่ใช่ไม่ได้ยกเลยต่อไปนี้จะต้องมีการประเมินนะผู้ว่ารับผิดชอบถ้าผมไปจังหวัดไหนแล้วไม่มีคนรู้จักไอ้จีผมเนี่ยผู้ว่ามีเรื่องนะกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดอบต.ต้องรู้เรื่องนะครับช่องทางของรัฐบาลเรามีพรบ.มีสะดวกพรบ.ข่าวสารเยอะแยะหมดท่านต้องพัฒนาตัวเองนะเรียนรู้จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังไงนะครับขอบคุณทุกกระทรวงนะครับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะแล้วก็สปกรนะทุกคนที่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายและทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นวันนี้เป็นโครงการต้นแบบนะจากต้นแบบผมเริ่มวางต้นแบบให้แล้วต่อไปท่านทำตัวแบบทำผลแบบใบแบบด้วยนะมีแต่ต้นแบบไม่มีต้นไม่มีใบต้นอยู่นั่นแหละต้นไม่จบก็ทีนะทำให้สมบูรณ์นะครับวันหน้าเราจะดำเนินการต่อไปกาฬสินธุ์ชุมพรนครราชสีมาไปเรื่อยๆนะก็อยากให้พวกเราทุกคนให้กำลังใจคนอื่นเขาด้วยบอกไอ้รอหน่อยบอกพ่อแม่พี่น้องคนไทยรอทักนิดเดียวรัฐบาลกำลังทำให้นะครับขอขอบคุณในสิ่งที่ท่านทำวันนี้ขออวยพรให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมีความสุขความเจริญสืบไปขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆสวัสดีครับชื่นชมคำชาสุดถุยซับจากถุนดินเวลาสดใสต้านฟ้ามุมไรนาสดใสต้านฟ้าเรือโบราณสถานขอบคุณ